การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียที่มาจัดการแข่งขันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยใช้สนามเมนหลักก็คือที่ MCC Hall The Mall โคราชนะครับเป็นสนามแข่งขันโดยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของสนามแข่งขันเนี่ยนะครับก็มีบูธกิจกรรมหรือว่าเป็นบูธร้านอุปกรณ์กีฬานะครับที่มารองรับให้กับแฟนๆเนี่ยได้จับจองเป็นเจ้าของก่อนที่จะเข้าไปชมการแข่งขันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามและรับชมกันครับเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการเปิดบูธกิจกรรมขายสินค้าอุปกรณ์กีฬาที่มักจะมีขึ้นเป็นประจำทุกๆครั้งเมื่อมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน MCC Hall The Mall จังหวัดนครราชสีมาโดยในศึก SMM วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีเอสโคราชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่18ก็เช่นเดียวกันมีแบรนด์กีฬายักษ์ใหญ่นำสินค้าของตัวเองมาเปิดวางจำหน่ายให้กับแฟนกีฬาได้เลือกซื้อเป็นเจ้าของในวันนี้ SMM TV นำตัวอย่างมาให้ได้ชมเป็นน้ำจิ้มอย่างเช่นแกลนสปอร์ตที่ถือเป็นบูธใหญ่ที่มาตั้งอยู่หน้าทางเข้าสนามมีพวกเสื้อผ้ากีฬาต่างๆชุดแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดซ้อมมาให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายพร้อมกันนี้เรื่องของราคาก็ไม่แพงเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นของล้างสต็อกและนำมาขายด้วยราคาส่วนลด 30-50%ถัดมายังมีบูธของมิซูโน่ที่นำรองเท้ากีฬาวอลเลย์บอลรองเท้าวิ่งมาตั้งรอคนรักกีฬาให้ได้จับจองเป็นเจ้าของพร้อมกับราคาส่วนลดถึง 50% เลยทีเดียวซึ่งมิซูโน่ก็ไม่ได้มีแค่รองเท้ายังมีเสื้อวอร์มเสื้อโปโลเสื้อยืดรูปทรงและแบบสวยงามให้ได้เลือกสรรกันอีกด้วยและนี่เพียงแค่2บูธใหญ่ที่นำมาฝากเรียกน้ำจิ้มให้กับแฟนๆกีฬาที่อยากจะเข้ามาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลสำหรับใครที่สนใจลองเดินทางมาชมด้วยตาตัวเองจะดีที่สุดเพราะยังมีสินค้าแบรนด์ดังให้เลือกอีกมากมายก่อนจะเข้าไปชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของการจัดการแข่งขัน U19 ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้กับการตั้งบูธขายสินค้าอุปกรณ์กีฬาที่มีให้แฟนกีฬาเลือกซื้อได้แบบไม่อั้นแถมราคาก็ไม่แพงอีกด้วยกฤษฎากรไผ่นอกถ่ายภาพสุรศักดิ์พวงทองรายงาน